ก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมข้าวก็ขอซี่หนึ่งฮะระดับไล่ละเกวียนสบายๆครับเพื่อนๆดูดิโอ้เอาโอเคเดี๋ยวส่งจ่าบอมลงก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับไปรับพี่โอนะฮะมาช่วยกันเกี่ยวตอนนี้ก็บ่ายแล้วเนาะโอเคไปครับอ่ะโอเคครับเพื่อนแล้วก็พาพี่โอไปถึงนาแล้วจ่าบอมล่อไปแล้ว1อุ้มนะฮะไปเดี๋ยวให้พี่โอเดินลงก่อนแหมแป๊บเดียวจริงๆเกี่ยวแค่นี้ไปถึงนู่นครับป่าว่าเครื่องดื่มบนห้างไปเดี๋ยวให้พี่โอลงก่อนนะครับไปครับเพื่อนแปลงนี้12ไร่นะฮะลงไปได้นะครับผมมีหนูจะแอบออกแต่หนูน้อยเพื่อนตัวเดียวเองนี่นี่นิ้วหนูน้องขาวก็ขอ41พวงครับชุดหลังๆจะดีหน่อยแต่ชุดที่เกี่ยวก่อนๆนะคลิปแรกๆที่ผมบอกไม่ดีชุดนั้นจะโดนเชื้อราเล่นเยอะแล้วจะเป็นคอลวงแห้งแต่รุ่นหลังๆนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะเบาไปแล้วเชื้อรากับคอลวงแห้งนะฮะก็จ่าบอมตัดเกี่ยวเป็นกระปุกนะครับเพื่อนที่พี่โอเกี่ยวอยู่นะฮะอันนี้เห็นเขาบอกว่าเป็น41
ลวงขาวนะฮะตอนตักเกสรนะเขาจะมีลวงขาวกับลวงดำลวงดำเนี่ยที่ออกดำดำลายๆส่วนที่เกี่ยวกันมาผลผลิตลวงดำลายๆจะได้ดีกว่า41พวงที่ออกลวงแล้วเป็นสีขาวๆตอนตักเกสรนะครับแต่นี่ก็ดูดีนะก็นาวาดอายุเก็บเกี่ยว100วัน103วันครับเพื่อนๆดูเข้าไหลกันบ้างนะฮะโหลมพัดย้อนมาเพื่อนเยี่ยมเลยโหแม่ไหลดีอยู่นะนี่ก็80แล้วเนี่ยเนี่ย80แม่แก่งดีจังเลยเนาะน่าดีฮะกระเป๋าอีกหัวไม่พอเพื่อนเอ้ากันไปก็โอเคครับเพื่อนๆจ่าบอมเต็มมาแล้วนะฮะลงกลางขนาดนี้แค่เท่าไหร่เอง2รอบเดี๋ยวนี้ไปล้อมปื๊ดไปนู่นแล้วไปขึ้นนู่นการหาไป2รอบเกี่ยวขึ้นมาโผล่เตะโผล่2เกียร์เลยแสดงว่าทางล่างก็ดีทางล่างลุ่มดูดิหนาตึ๊กเลยก็เดี๋ยวพี่โอ๊คเก็บอันบนไปเลยเพราะว่าเทได้ตลอดทางอะเนาะเพื่อนๆเนี่ยมาถึงนี่เลยถือว่าดีอะเนี่ยข้าวถือว่าได้ดีแล้วเนี่ยปนุ่นนี่สุดยอดแล้วสำนาก็6ล้อจุ12เกวียนนะฮะแต่เจ้าของนาเขาบอกว่าเดี๋ยวแบ่งไป2เที่ยวเขาบอกว่าล่างสุดมันเขียวเหลืองๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยแดงๆนะฮะเอาไปขายก่อนสักเที่ยวนึง6ล้อก็เลยวิ่ง2เที่ยวนะครับก็ไม่เชิงว่าเหลืองมากมายสีอย่างนี้ก็จะอยู่ในเกณฑ์ราคา 8,000 นี่ครับเพื่อนๆพี่โอจะโผล่เนี่ยพี่อ้วนเก็บอุ้มแล้ววะเนี่ยสามอุ้มเหรออุ้มนี้อุ้มที่4ไม่รวมข้าวปลูกข้าวปลูกประมาณ80กว่าอุ้มที่4อุ้ยโอ้ได้ดีเนี่ย
4อุ้ม5อุ้มกับ10เกียร์6อุ้มกับ12เกียร์อู้ได้แน่นอน5อุ้มกับ10เกียร์โลที่เป็น12อู้ได้เกินนาแน่เพื่อนเนี่ยฮะโอเคครับเพื่อนๆเต็มนะฮะตอนนี้ช่างติเราลงไปกันขนาดล่างนะครับโอ้โอเคครับพี่อ้วนเขาเอาไป4อุ้มนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปโลอีกแปลงนึงงั้นอ่ะเดี๋ยวก็ทิ้งให้ช่างตีกับจ่าบอมเขาอยู่นี่นะครับเดี๋ยวให้ตะหลงมาย้ายรถแล้วผมต้องไปลงงานต่ออีกแปลงนึงเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ4โมงเย็นแล้วอ่ะไปลง7ไร่กำลังสวยจะได้ไม่ค่ำนะฮะกว่าถึงอีกโอ้ยแต่ก็ร้อนดีเหลือเกินข้าวเกินนาแน่นอนเพื่อนๆเดี๋ยวไงเดี๋ยวรายงานที่ชื่อคลิปนะครับก็อันนี้4อุ้มแล้วนะช่างติก็5อุ้ม6อุ้มกว่าด้วยเพื่อนๆไม่อยู่ด้วยเนี่ยถือว่าดีนะฮะก็โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดต่างกันติ่งช่องด้วยนะครับผมก็ไปนะฮะเดี๋ยวยังไงมีคลิปมาให้ชมเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยขอบคุณคนดูทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมเสมอมานะฮะโอเคครับขอบคุณครับผม